การถูกจับเป็นตัวประกันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราพบเห็นในหลายกรณีเช่นเมายาบ้าเสพติดคนร้ายจนมุมและใช้ตัวประกันเป็นเครื่องมือต่อรองในการหลบหนีดังนั้นเมื่อถูกจับเป็นตัวประกันควรปฏิบัติดังนี้1อย่าขัดขืนให้ชูมือขึ้นอย่าเคลื่อนไหวกระทันหันเพราะอาจจะทำให้คนร้ายระแวงมากกว่าเดิมทำให้โอกาสหลบหนีต่ำยิ่งขึ้นหรือเลวร้ายกว่านั้นอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้เมื่อคุณขัดขืนกรณีแรกอ้าวเฮ้ยขยับอ้าวขยับยิงเฮ้ยที่2เมื่อคุณไม่ขัดขืนสองทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วไม่อิดออดชักช้ากรณีที่1ไม่ทำตามคำสั่งหรือทำตัวอิดออดชักช้านี่ครบๆไปไอ้เหี้ยกรณีที่2หากทำตามคำสั่งนี่ครบฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธอย่าต่อสู้ให้ตั้งสติอยู่นิ่งๆยอมรับสถานการณ์เพื่อรอการช่วยเหลือกรณีที่1ไปยิบสองนี่ไปขยับข้างล่างรู้ป่ะตัวอย่าโต้เถียงหรือพูดก่อนถูกฉันจะทำให้คนร้ายไม่พอใจในกรณีนี้นี่ข้างล่างเอ้ยไงเดี๋ยวหัวที่นี่เรื่อง15นาทีแรกฝ่ายตรงข้ามจะมีความเครียดสูงให้ลองพิเศษเนื่องจากอาจจะทำลายร่างกายเมื่อคุณขยับตัวตุกติกหรือถามมากเกินไปนี่กบลงเนี่ยอย่าพยายามที่จะหลบหนีจากผู้จับตัวประกันถ้าไม่มั่นใจว่าจะวิ่งหนีสำเร็จหรือไม่ในกรณีหนึ่งก็คือเมื่อคุณพยายามที่จะหลบหนียกมือขึ้นใครๆก้มลงใครๆก้มลงที่2เมื่อคุณไม่พยายามที่จะหลบหนียกมือขึ้นใครๆก้มตัวใครๆเอามือพันหัว7หากสถานการณ์เหมาะสมให้พูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยในเรื่องที่มีความสนใจตรงกันเช่นครอบครัวลูกอดิเรกไปพี่ครับช่วงนี้พี่ชอบเล่นเกมอะไรหรอครับผมชอบเล่นไมค์ครับโอ้พี่ก็ชอบเล่นไมค์ครับเหมือนกันพี่ข้าไอ้นี่รักก็ตันแล้วนี่ร้องข้าเรียนใช้วิธีอ้อนวอนร้องขอร้องไห้ให้รักษาศักดิ์ศรีของตนเองพยายามให้ได้รับความนับถือและก็ความสนใจกรณีที่หนึ่งพี่ครับโอ้ยพูดมาเว้ยที่สองพี่ครับอย่ายิงผมเลยนะครับที่บ้านผมมีแมว10 กว่าตัวที่บ้านผมกลับไปเลี้ยงก็ไม่เคยเหมือนกันว่าพี่ก็มีแมว69 ตัวอยู่บ้างเอ้าหากมีการใช้กำลังบุกช่วยตัวประกันให้หมอบรากกับพื้นที่หาที่กำบังและรีบแสดงตนเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วเฮ้ยคุณครับคุณเป็นอะไรครับผมคือเจ้าหน้าที่ตรวจเต็มสถานที่69ครับผมชื่อว่าการครับผมไม่เป็นไรอ่ะครับโอเคครับนักไปเลยขอจบการนำเสนอเรื่องถ้าถูกจับเป็นตัวประกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ